สดในตอนนี้ชุกชุมบาทที่ไทยดินฟุตบอลนี่คือชีกันลึกคลาๆแต่ตรงตัวนังการวัฒนามระบบยมชีประจำพิเศษกระเรมชุดติดเต็มดาวนี่ชีประเภทดาวกระเรมบารังในตอนนี้ไอ้มุ่งหนึ่งยังเพื่อไม่ยังบานตัวการลีบตะนอบบอกปีตะนอบตะเลือกระเรมนั้นจำนวนปีตะไคร้ยังปลาตะนอบอันเซนไอ้นกนกวินโอนี่คือชิมันปราปีไปใจเกตเตนุกาเปิลหรือก็บันปัวเป็นสีขี้เนี้ยไกลในเมียนสนามสออยดังสังคมตอนนี้ต้องออกนี้หนึ่งตัวสนามวินโอนี่เราหดเอาจบส่งกลมอ้อยรวมลองไกลน้ำมุ้ยบอมปมโดยชนะเต้ยอยากออกนี้มันอาจตามตอนนู้นได้จำได้พิเศษดักชิมจองปรับลมอันนกนกวินโอนี่เต้แล้วยังโจมมาดอลใส่เรื่องบ่อยยังหายนี่นกน้องได้บอกยมนี่คือเจี๊ยปัวปัวเดลิงนะต่อคืนนี้ไอ้ระเบียบในการเลี้ยปัวเดลิงนั่นก็คือบ้านบัญชีนกน้องวีดโอมนได้คือเนี่ยต่อคืนนี้เราแต่เลี้ยชมวยนึงแต่หนอไปอู้บัดซึ่งจะเป็นไปอู้ยังเลี้ยไปอู้ต่อเข็มริคมันเอาเนี่ยต่อคืนนี้เลี้ยชมวยนึงแต่หนอไปอู้วิ่งเวลาอ้อยเชียงปลาอันเซวิสมุดคลังปิดนกาเลียนจังคือเนี่ยต่อคืนนี้ก็ล็อกเวียยังมือดึกยังมาหนาดันนกน้องวีดโอมนจังคือยังเบอร์ปัววิ่งนั่งไงใส่เชิญนั่งวิซีขี้อ่อนแล้วไปดับวิซีหายคือยังจองปลอกวิ่งสอบมาให้ยังตัวการด่าจะรอจมรอวิ่งมาแต่ไปหายคือเนี่ยเราขี้เมื่อมึงถ้าปัวหรือบอกวิ่งนั่งซีจมวยนั่งใส่กระเบื้องกราวนั่งเงินแต่ไปหายยังตัวมากระบังกระบังลุกแน่นแล้วยังเมื่อหายนิสแนมได้ที่สแนมสออยหรือก็จอบสไลเอกไลหมดกันอ่อนดิจิทัลนักวิการบันทึกวิหารในสนามต่างๆนั้นดังใบวิจัยตะเกียบมาใส่ตามนองไอ้จำนวนต่างๆนั้นคือสำคัญได้ในตอนนี้ในตอนนี้เราตายปลายวิธีแบบนั้นดังใบบัดเช็ดสนามแต่มีสนามประเอโต้ๆนั่งหรือก็สนามเอาตัวๆนั่งยังไม่กำหนดในตอนนี้ประกอบแต่ปลายเดลเองเติมให้เดลเองยังบานบัญชีนักนองวิดโอมุนหายระเบียบในการเล่นแบบเดลเองดำไปบัดไอจอบานรอในตอนนี้ไอปลาอันเซ่กับบ้านปลาเบอูกับบ้านปลาเบอูไอจอบานรอแต่ในตอนนี้เราแต่ด่ารังโจปมตัวปมในชนเต้นในตอนนี้นั่งคือเอาการขัดใจมาเป็นปีบักในการขัดในซาตานปลาเบอูไอจอบสันแต่บ้านเนี่ยดังนี้ปลาอันเซ่กับบ้านได้ปลาอันเซ่เนี่ยตอนนี้กูแต่จะอันเซ่โจ้สดให้นังเลี้ยจมวยนังสังเรื่องขาดม้อจะมีโจ้ตัวดำใบเลี้ยตัวเบี้ยตัวปีบีไอ้หายยังพูดการขาดบอกขาดม้อขาดตัวบานสะอาดในตอนนี้เราแต่ประกอบขนมจะหาขาดบานสะอาดรอยที่รอยหายจำพูดการบานหลบปอยังนักน้องนั่งก็มีปัจจัยกระเทมวยได้บัดสนในยังขาดสะอาดยังไอ้ปลาสังเลี้ยงได้ในบานนักน้องนั่งจำผมปรับนักน้องวิดีโอมือเตี้ยแตะตรงกันในงานการเลี้ยงได้เลยนั่งยังมีหน่อยจนน้อยปิดใส่มือเตี้ยโครงการเลี้ยงนกเป็ดได้กลายคลาสยังปีบากนกกาคัดนกเป็ดได้ยังปีบากคัดได้เลยได้ยังบานเบียโจตอนนั่งยังคือยังปีบากนกกาคัดคาดดอกดอกเรียมได้ยังคลายยังนะวิ่งตึ้งขบจึ้งยังตาวิ่งไหลสนามประสนามอ้อยยังจังยังเบียนั่งจำเพียงหมอปราบนกนกวิดีโอมวยเตี้ยแล้วมันทุกสนามวิดีโอนี้ก็ต่อที่นี่ในตอนนี้เราแต่บังเนี้ยบังที่นี่เป็นสีฟัวนี่คือในตอนนี้บังกรมประคองเบย์ปะบมในชนะเตี้ยเบย์โฮดูจากภายในจังบังปอยังบังเวียมาสอบมาไกลหน้าดัชนีแต่ยังเราบังบรรทัดปียังบังได้เลยยุ่ยหายคือยังเติร์ดแต่บังเชื่อแต่หนอปียังมาตัดเปลี่ยนในจุดนั้นที่จุดนั้นได้สำคัญได้ในตอนนี้เติร์ดจะหยุดจะตกดามเป็นเต้นบัดสันจะเจอในตอนนี้จังพูดกระไรอ่อนบางสะอาดหล่ออ่อนจะคิดเป็นจัดให้มันขาดเปรียบเลี้ยมันขาดพลังมันขาดอย่ารุมตาขับบังจะสะอาดเตรียมปีจุดนั้นเปรียบเลี้ยจังเลยจะน้อยนั่งคือเนี่ยตอนนี้เราตัดบันตะนอบมีมาตัดติดตะเลือตะนอบได้ยังปัวตะปัวได้ยังบันเลยปีมูลนั่งบันภาษีเนี่ยนั่งบันกลายสนามมกตะนอกลายสนามอ้อยหรือก็บันเลยตะเลือสลายนั่งจะน้อยนั่งเนี่ยตอนนี้เราตัดเลยตะนอบ
PU ពីព្រោះ PU គឺជាតំណពិសេសមួយដែលយើងលីក្នុងការបាញ់សម្រាប់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បាញ់វាឲ្យវាឡើងបានសាច់ថ្នាំល្អក្រាស់ល្អភ្លឺល្អភ្លឺគួរជាទីពេញចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើតំណ PU ទៅព្រោះតំណ PU មុននឹងការធ្វើការបាញ់សម្រាប់វាជាតំណមួយដែលស្ថិតនៅលើខាងលើសាច់ឈើអញ្ចឹងយើងបាញ់វាទៅវាទុំនៅលើសាច់ឈើធ្វើឲ្យសាច់ថ្នាំបានក្រាស់ល្អនៅពេលដែលយើងចាប់ដាំបាញ់ថ្នាំសម្រាប់ទៅគឺសាច់ថ្នាំរបស់យើងនឹងអត់ត្រូវបានឈើបើទៅទេដោយសារតែយើងមានតំណពេលឧបទុកមួយជាន់ទៅហើយខ្ញុំរីកមិនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែប្រើតំណពេលឧបមួយទៀតទៅក្នុងការបាញ់សម្រាប់នៅពេលដែលយើងប្រើតំណកាន់តែច្រើនគឺសាច់ថ្នាំរបស់យើងបានកាន់តែក្រាស់ហើយក៏កាន់តែរលោងល្អដែរចំណុចនេះក៏វាជួយទប់ស្កាត់នៅបញ្ហាប្រេះទូទូចដែរនៅថ្ងៃក្រោយពីព្រោះថ្នាំបានក្រាស់ល្អងណាថាมันពេញចិត្តនៅថាมันស្លាប់នេះជាចំណុចមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគួរមើលរំលងនោះទេតកតូនទៅនឹងរឿងថ្នាំបាញ់ទៅសោតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវបាញ់បញ្ញាពេកនោះទេមិនថាបាញ់ទ្រាប់ឬក៏បាញ់ថ្នាំសម្រាប់ទេឬទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបាញ់មួយមួយកុំបង្ខំវាពេកហើយកដៃរបស់យើងនឹងគួរឲ្យទន់នេះអបិយអបិទុនណាលក្ខណៈថាក្លាច់ទៅក្លាច់មកក្លាច់ទៅក្លាច់មកគូរទៅពីព្រោះក្រែនេះបើសិនជាជាងគាត់មិនចេះបាញ់គឺបាញ់អត់សពទេវាក៏លកកលាក់តាក់តងទៅនឹងរឿងក្បាច់ឲ្យតែបាញ់មិនបាញ់បញ្ញាប់ដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ចង់ក្នុងការធ្វើទេគឺបាញ់អត់សពទេវានៅមានចំណុចខាងក្រោមនឹងគឺមានសវាមានអីឆ្នាំវាអត់ចូលទេដល់បัวវាក៏វាអត់ស៊ីគ្នាល្អវាមានក្រាស់វាមានស្ដៅនេះជាចំណុចមួយដែលជាងថ្នាំមិនថាខ្ញុំមិនថាគេសិតតែជុបប្រទេសទាំងអស់ចំណុចហ្នឹងគឺនៅពេលដែលបាញ់ថ្នាំពណ៌ឬក៏បាញ់ថ្នាំបាញ់សម្រាប់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែបើកអាក្បាលបាញ់ហ្នឹងឲ្យស្អាតធំមកដើម្បីនៅពេលដែលបើកស្អាតធំគឺវាបាញ់ស្អាតទៅបានស្មើល្អនៅពេលដែលយើងបាញ់មូលគឺជះពីចម្ងាយវាហុយខ្លាំងហើយវាខាតទាំងសាំងខាតទាំងស្នាមទៀតនៅពេលដែលយើងបើកមូលគឺបាញ់សម្រុកបាញ់ខ្លាំងគឺវាហុយចេះថ្នាំហុយចោលទៅទេវាធ្វើឲ្យទុំទៅលើថ្នាំទុំទៅលើជាងទុំទៅលើរបស់របរផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យវាទៅជាអត់ទៅជាគ្រឿងប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកសាច់ហើយបាញ់វាបាញ់ដោយមិនបង្ខំគឺវាបើកវាតិចៗមកបាញ់វាមិនអមមិនអាចចេញក្បាលបាញ់យើងគួរតែដាក់នៅចិត្តឈើឲ្យបានល្អដើម្បីកុំឲ្យវាសាចេញទៅឆ្ងាយនេះជារបៀបធ្វើការរបស់ខ្ញុំកន្លងមកតកតងទៅនឹងរឿងកាក់បាញ់ខ្លះរឿងមានគ្នាយើងសួរតកតងទៅនឹងឆ្នាំផ្ទុះតែបាញ់តែធ្វើឲ្យវាឡើងប្រត់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងបាវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាញ់បញ្ញាពេកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឆ្នាំផ្ទុះនោះវាមាន2ទី1តកតងទៅនឹងរឿងឆ្នាំដែលសាតអ្នកគ្នាបាញ់បញ្ជាន់គ្នាច្រើនហើយឆ្នាំហ្នឹងយើងលាយខាប់នៅពេលដែលយើងលាយខាប់ហើយយើងបាញ់បញ្ជាន់គ្នាបច្ចាប់បាញ់បញ្ជាន់គ្នាច្រើនដងបញ្ញាប់ឲ្យវាឡើងបានសាច់ឆ្នាំក្រាស់ល្អឲ្យឆាប់ភ្លឺល្អនោះជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឆ្នាំផ្ទុះផងដែរវាជាលក្ខណៈប្រតិកម្មទី2តកតងទៅនឹងការលាយកូនរឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាលាយកូនរឹងច្រើនជ្រុលច្រើនហួសហេតុវាជ្រុលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាស្ងួតលឿនមែនទែនលាយដាក់កូនរឹងច្រើនមែនទែនក៏អាចធ្វើឲ្យថ្នាំផ្ទុះដែរសមត្ថភាពកូនរឹងគឺជាប្រភេទធ្វើឲ្យថ្នាំស្ងួតលឿនហើយវាក៏ជាជំនួយក្នុងការឲ្យភ្លឺរលោងផងដែរពីព្រោះកូនរឹងបើសិនជាសមត្ថភាពរបស់វាជាក់ស្ដែងទៅពេលខ្លះខ្ញុំខ្វះថ្នាំប្រភេទភ្លឺអញ្ចឹងខ្ញុំអាចបាញ់តាអរឹងទៅទេលាយជាមួយសាំងបាញ់ទៅក៏អាចយកជាការបានដែរណែតែក្នុងករណីហ្នឹងអ្នកទាំងគ្នាត្រូវតែខាត់បានស្អាតសិនអាហ្នឹងបាញ់ទៅក៏អាចភ្លឺបានដែរភ្លឺដូចអេសប៉េអញ្ចឹងភ្លឺដូចកាអេអញ្ចឹងហើយភ្លឺពិសេសនោះវាភ្លឺស្រដៀងទៅនឹង G5000 G4000តកតទៅនឹងថ្នាំធុងទៅទៀតអាហ្នឹងតកតងទៅនឹងឆ្នាំដែលភ្លឺចឹងអ
អរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយចំពោះអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងអរគុណទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជួយគាំទ្រនៅ Channel នេះហើយបើមានចម្ងល់យ៉ាងណាអាចទៅលាក់នៅ Comment ខាងក្រោមឬក៏អាចទៅលាក់ទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំផ្ទាល់បានខ្ញុំរីករាយនឹងចែករំលែកដល់ចំណេះដឹងទាក់ទងទៅនឹងរឿងស្នាមចែកជូនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត